พี่ศรีนะครับพี่ศรีสุวรรณจันยานะครับผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินสรุปว่ามาแล้วนะครับวันพุธที่6ธันวาคมเวลา10โมงจะไปยื่นเรื่องให้ปปช.สอบนายกเศรษฐาและคุณอุ๊งอิงนะครับว่าทำผิดกฎหมายปปช.หรือไม่หลังจากวันก่อนเนี่ยทางท่านนายกเศรษฐากับคุณอุ๊งอิงเนี่ยลงพื้นที่ครม.สัญจรที่หนองบัวลำพูแล้วมันมีจังหวะนี่จังหวะคือมีคนเนี่ยเอาผ้ามัดหมี่ปักชื่อนายกเนี่ยมาให้แล้วก็ท่านนายกเนี่ยไปซื้อผ้ามัดหมี่ปักชื่ออุ๊งอิงอีกเอาให้อุ๊งอิง 6,000 บาทพี่ศรีเนี่ยก็เลยมองว่าเฮ้ยอย่างนี้มันผิดกฎหมายปปช.หรือเปล่ามันเข้าข่ายให้หรือรับของกำนันหรือของชำร่วยที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาทหรือไม่เป็นไปตามข้อห้ามของปปช.หรือเปล่านะครับพี่ศรีสุวรรณก็ในฐานะเป็นองค์กรตรวจสอบรัฐบาลเพื่อไทยหรือเปล่าตรวจไปหมดเลยก็ไปจะไปยื่นเรื่องให้ปปช.นะครับวันที่6ธันวาคมเวลา10โมงอันนี้มันจะคล้ายๆซ้ำรอยตอนลุงตู่ตอนสมัยเป็นนายกแล้วลงพื้นที่พิษโลกไปซื้อหมาบางแก้วมาตัวนึงเกิน 3,000 อันนี้ก็โดนร้องสอบเหมือนกันท้ายสุดก็ไปแจกไม่ได้ต้องเอามาเก็บไว้เลี้ยงเองชื่อเจ้าหมีตอนใครเก็บไว้เลี้ยงเองลุงตู่เก็บไว้เลี้ยงเองครับชื่อเจ้าหมีเลี้ยงอยู่ที่บ้านเจ้าหมีรักลุงตู่มากนะครับแล้วอันนี้สงสัยอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเงินส่วนตัวของนายกเองอ่ะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะนายกซื้อให้ตัวเองได้แต่ว่าซื้อเกิน 3,000 ไปแจกคนอื่นเนี่ยก็มีสิทธิ์ว่าคือให้ไงให้เกิน 3,000 นะครับก็มีสิทธิ์ว่าจะขัดกฎหมายหรือเปล่านะครับแต่ว่าด้วยความที่อยู่ในที่แจ้งนะทำอะไรก็โดนจับจ้องแล้วก็โดนตรวจสอบตลอดนะครับขยับไปไหนมีคนเป็นห่วงคอยตรวจสอบทุกฝีก้าวนะครับ